สวัสดีครับผมจากชาแนลไทยเวฟนะครับชา n e l ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับเรามากับเจ้าน้ายาซานต้าคอนนะครับซึ่งเป็นน้ํายาแบรนด์เดียวกับของตัวฟักกิ้งโดนัทกับฟักกิ้งคาราเมลนะครับก็คือเป็นของแบรนด์ฟักกิ้งนี่แหละเนาะก็ถ้าใครอยากเห็นรีวิวของเจ้า2ตัวนี้นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะค่อนข้างอร่อยและหอมเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟักกิ้งโดนัทกับฟักกิ้งคาราเมลนะอ่ะเรามาพูดกันถึงซานต้าคอนดีกว่านะฮะก็รูปงบบแลุ ซซนต้านะครับถือบุหรี่นะฮะแล้วก็เป็นรูปแบบข้าวโพดเนาะอยู่สองฝั่งเลยนะฮะโดยมาในขนาด VG70PG30 นะครับแล้วก็เมนะ็ด i นไทยแลนด์เนาะนิโคตินอยู่ที่3มิลลิกรัมนะครับขวด60 ml นะซึ่งเป็นขวดแบบชับบี้กอริลล่านะครับเป็นรูปลิงกอริลล่าเนาะอยู่ข้างล่างนะฮะ โดยด้านข้างนะครับก็จะเขียนเป็นของฟักกิ้งนะครับก็เป็นแบรนด์ของฟักกิ้งเองเลยเนาะแล้วก็จะมีล i n แอดนะครับน่าจะไว้สั่งสินค้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดมกลิ่นกันก่อนเลยนะครับกลิ่นที่สัมผัสได้เลยนะครับจะเป็นเหมือนกลิ่นแบบข้าวโพดผสมแบบเนยๆนมๆหน่อยเนาะจะกลิ่นประมาณโทนนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองหยดชิมเลยละกันนะอ่ะให้ดูสีของน้ํายาก,ก่อนนะครับจะออกเหลืองๆส้มๆนะนี่ครับหยดออกมาแล้วเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราลองชิมเลยเนาะชิมเข้ามานะครับจะออกแบบนมนมในมเนย,เนย,เนยเข้าวโพดอ่ะแต่ข้าวโพดเนี่ยจะค่อนข้างเด่นอยู่นะแล้วก็จะเป็นกลิ่นเหมือนแบบนวนัวของนมกับเนยครับผสมกันนะฮะตามมาติดๆเลยก็ถือว่าทํากลิ่นออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะรสชาติแบบโอเคเลยแล้วก็มีความหวานนิดนึงนะฮะหวานประมาณกลางๆนะไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะฮะตอนชิมนะฮะเดี๋ยวเราไปลองหยดสูบกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะเรามาหยดให้ดูกันเลยนะครับน้ํายามีความหนืดพอประมาณนะครับนี่นะ โอเคมาเรามาเริ่มสูบกันเลยนะฮะกลิ่นค่อนข้างหอมมากๆเลยนะหอมในส่วนของตัวข้าวโพดอะครับแล้วก็ที่ผมบอกอะมันจะนมนมเนยเนยอารมณ์ประมาณนี้นะฮะตาม,มาติดๆแต่สูบมาเนี่ยฮะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นข้าวโพดแน่นอนนะฮะความหวานอยู่ที่ประมาณ3เต็มหนะครับมีความหวานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หวานเยอะนะหวานนิดนึงนะครับ ในส่วนของนิโคตินนะครับเป็นนิโคติน3ที่แบบสูบง่ายกําลังดีนะฮะมีอาการอิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีอาการแทงคอรหรือว่าบาดคอเลยนะซึ่งเป็นน้ํายาขนมอีกตัวหนึ่งที่โอเคเลยนะครับสำหรับแซนต้าคอนนะ กินนข้าวโพดนมนมนเนยน,นี่แบบดีมากเลยอะหอมดีนะป้าเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับโอเคเรามาสรุปเจ้าเซนต้าคอนกันนะฮะผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยรสชาติแม่งได้จริงๆสําหรับตัวข้าวโพดเขานะฮะแล้วก็มันมีความนัวของเรื่องนมกับเนยอะผมรู้สึกว่ามันมีนมกับเนยจริงๆนะตอนที่ผมสูบนะฮะคือสูบเข้ามานี่แบบรสชาติแบบใช้ได้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของความหวานนะฮะถือว่าหวานแบบพอดีเลยอะ ผมชอบหวานประมาณนี้นะประมาณ3มเต็ม5ฮะไม่หวานมากนะครับในส่วนของนิโคตินนะครับถือว่าสูบง่ายสูบสบายมากๆเลยนะสําหรับมือใหม่ผมว่าก็สูบได้จริงๆอะ่ะของแบรนด์เขาทุกตัวครับผมว่ามือใหม่สูบได้หมดเลยนะเพราะว่าแบบนิโคตินไม่มีอาการบาดคอนะฮะแล้วก็น้ํายาส่วนใหญ่ของเขานี่ค่อนข้างหอมแล้วก็หวานลงตัวเลยนะ โดยรวมนะฮะถือว่าค่อนข้างประทับใจเลยนะกับซานต้าคอนนะครับซึ่งเป็นกลิ่นข้าวโพดแบบนี้เออผมว่าแม่งใช้ได้เลยแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตามช anel Thai Wave นะฮะและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ั b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปสั่งซื้อนะฮะทั้ง3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะฮะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ไปลองสั่งซื้อกันนะครับไม่ต้องมาสั่งที่ผมนะน้ำยาขวดนึงจะอยู่ที่250บาทนะคร0 m l หมดเลยแล้วก็เป็น บี้กอริลลาทั้งหมดนะฮะขวดบีบง่ายมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก็บกินได้ดีมากๆเลยนะอ่ะแล้ววันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วเนาะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย